ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการไอดีนกลิ่นธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นกันอีกแล้วครับกับผมจำนงนำมาและธรรมะดีๆที่จะนำมาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้ไปรับฟังธรรมะกันก่อนครับพุทธศาสนาจะถึงจุดที่มนุษย์ที่จุดเสื่อมลงครับพอเสื่อมลงแล้วเดี๋ยวก็จะให้พระเดชพระคุณพูดเรื่องนี้ให้ฟังด้วยจุดเสื่อมก็ดีของคนไม่ใช่พุทธศาสนาแต่อยู่ที่คนแล้วเสียงที่มันคำรามนั้นที่โคแต่ไม่ชนกันเพราะเกิดจากฟ้าฝนจากแรงครับนี่คือคำทำนายขอให้พระเดชพระคุณก็ได้แลกเปลี่ยนแล้วก็พูดกันเรื่องของเรารักในพุทธศาสนาเราจะทำอย่างไรในยุคเยาวชน 4.0 ศตวรรษที่21ขอกราบนมัสการพระเดชพระคุณครับท่านบอกว่าอย่างนี้ฟังไว้นะลูกพุทธทำนาย8ข้อพระอาจารย์เอาออกมาจาก16ข้อนะเพราะว่าพุทธทำนายนี้ท่านได้กล่าวเอาไว้คนโบราณได้ถูกเป็นกลอนเอาไว้นะพุทธทำนายเพราะว่าพุทธเจ้าองค์ที่4ณปัจจุบันนี้องค์ที่5ยังไม่มาองค์ที่4นี้จะมีอายุขัยอยู่ประมาณ 5,000 ปีโตมา 2,000 หาโลกกามันไหววันขอไปใครนั่งอยู่ตรงนี้ฟังภาษาที่ไม่รู้เรื่องลูกยกมือนะครับถ้าใครฟังภาษาที่ไม่รู้เรื่องหลวงพ่อจะได้อธิบายสำทับเป็นภาษาเขมรรอบหนึ่งนะครับมีใครฟังภาษาที่ไม่รู้เรื่องสังเกตได้ว่าอาจารย์ครับถ้ามองไปแล้วดังแหม่ๆฟังรู้เรื่องทั้งหมดนะครับเป็นอย่างกำลังจะดับลงนะกำลังมันดับลงเนี่ยเพราะว่าอากาศบ้านเขามันหนาวเตือนย่ำเศร้าหายใจก็ออกพอแม้ข้าเจ้าดึงดังหายใจลูกหลาดึงดังดังเขาเล่ยลงคนอีสานบ้านเขาอากาศมันอ่อนเตือนย่ำมาเศร้าลูกหลาล่ามนาล่ามนาลื้อ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 เปรียบเสียบเมื่อดังเปรียบเมื่อแต่ว่าจะมากับไปเสริมดอกนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะจอยแห่งแห่งใดก็เพราะงามพระพุทธเจ้ายุคนี้เป็นองค์ที่4มีอายุขัยอยู่ 5,000 ปีเพื่อนจะบอกว่าโลกมันเกิดเอาโอกกับเตาตลบัดพอเป็นย่ำลมพัดหาลมมาสร้อยตอมพอเป็นย่ำฝนฟ้าหาฝนสิเทศทางลมบ้าง 1. โลกจะลุกเป็นไฟไหม้มนุษย์ 2. ผีจะผุดขึ้นนั่งบัลลังก์เหลือง 3. มารเปรตจะพิชิตชิดครองเมือง 4.หนูคุยเขื่องหารสู้กับเสือลาย 5. ทางเข้าคุกจะสะอาดเกินคาดหมาย 6. ทางเข้าวัดจะกลับกลายเป็นดงเสือ 7. หินอยู่ในน้ำจะฟูขึ้นเหมือนดั่งเรือ 8. สุดเหลือเชื่อน้ำเต้ามันจมลงที่เหตุจากนี้ไปหาบ่าย2ไม่จบพระอาจารย์เราให้ฟังเท่านี้ครับ 1. โลกจะลุกเป็นไฟไหม้มนุษย์ร้อนจะร้อนอัศจรรย์หนาวจะหนาวอัศจรรย์พวกเราอยู่ในห้องแอร์นะครับตอนนี้มันจะเป็นห้องโป่งเพราะว่าเกือบไม่ได้ล้างโอตีนไม่ได้ล้างนะครับเมื่อกี้หลวงพ่อต้องดับธูปเพราะว่าในห้องแอร์แค่ธูป3ดอกนะกลิ่นมันตลบอบอวนไปหมดอยู่ที่บ้านหลวงพ่อไม่จุดเลยเดี๋ยวอีกไม่นานหลวงพ่อไม่เคยสูบบุหรี่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลขออภัยพระเดชพระคุณท่านเป็นมะเร็งปอดเราไม่เคยสูบบุหรี่แต่ว่าควันธูปพวกเราก็ไปไหว้ศพทีหนึ่งเข้าไปจุดคนละ1ดอกคาสอบออกมานางยืดเด่นผู้ใดเข้าไปกับจุดคนละ1ดอกออกมานางยืดเด่นหลวงพ่อไปสวดอภิธรรม4องค์นางยกครับท่าโยมขวัญแพ้ตายพระโลมก็บ่เปิดให้หลวงพ่อพระโลมสิพอมาจะเปิดมาทางพี่ถูกมันสิดับเทียนมันสิดับเป็นห่วงเทียนหลายห่วงผักเลยเอาไปเอามาหลวงพ่อตายก่อนเลยนะครับนะอันนี้ก็เช่นกันลูกโลกจะลุกเป็นไฟไหมมนุษย์ร้อนจะร้อนอัศจรรย์หนาวจะหนาวอัศจรรย์ไม่เชื่อวันนี้ลองตอนเที่ยงเดินไปที่พุทธมณฑลลูกหอนแผลตายเฮาผีจะผุดขึ้นนั่งบัลลังก์เหลืองจะตกยุคผู้มีภัยได้นั่งบัลลังก์สูงไม่ต้องว่าต่อไปมารเปรตจะไปชิดชิดกองเมืองพวกมารพวกเปรตจะแย่งเก้าอี้กันนั่งเป็นยุคที่แย่งเก้าอี้กันนั่งมิตรตีกันนะเพราะว่าตัดจะเทียมถ้าตัดแล้วเราจะสบายตอนนี้มีแต่ตีกันนะมารเปรตจะพิชิตชิดครองเมืองหนูคุยเขื่องหารสู้กับเสือลายยุคเสือลายของออกสื่อไหมครับไลฟ์สดไหมครับเดี๋ยวเราพ่อโดนจับเข้าในค่ายนะครับในบันทึกไว้อยู่ครับบันทึกไว้อยู่ครับโอ้บันทึกไว้เดี๋ยวครับท่านท่านซับซ้อนลงซับซ้อนลงจะไม่พูดแรงนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่ชอบการเมืองใช่ไหมพี่น้องหลวงพ่อไม่ชอบการเมืองหลวงพ่อไม่ชอบการเมือง
ะหนูคุยเขื่องหารสู้กับเสือลายหนูตัวน้อยๆหารสู้กับเสือชุดลายๆตัวใหญ่ๆสู้ไม่ได้หนูไปเขื่องหารสู้กับเสือลายทางเข้าคุกจะสะอาดเกินคาดหมายพรุ่งนี้หลวงพ่อไปเรือนจำกลางเข้าไปบรรยายแดนหญิงและแดนชายเหม็นก้นเด้อเหม็นจนกุยสุดยอดนะเหม็นจนกุยเพราะว่าพวกเราเกิดจากขี้นะพระอินทร์เอาพวกเรามาปั้นมาปั้นเป็นคนทางเข้าคุกจะสะอาดเกินคาดหมายขอโทษทางเข้าวัดจะกลับกลายเป็นดงเสือเฉพาะไม่ใช่ทางเข้าวัดทางเข้ามหาลัยของพวกเราก็เช่นกันพระโลกเรื่องปวดหนาหนาประตูอาคารของเราทางเข้าวัดจะกลับกลายเป็นดงเสือหินอยู่ในน้ำจะฟูขึ้นมาดังเหลือประเทศญี่ปุ่นเจอก่อนแล้วขึ้นยักษ์เกิดขึ้นหินอยู่ใต้ทะเลแตกระเบิดขึ้นมาแต่ว่าเขามีระเบียบในการจัดระเบียบประเทศชาติบ้านเขาตอนนี้พัฒนาได้เร็วมากนี่สุดเหลือเชื่อน้ำเต้ามันจมลงต่อไปจะมีบักน้ำเต้าลอยอยู่กลางทะเลเมืองไทยกำลังจะซื้อมาบักน้ำเต้าอย่าบอกแห้งตัวแห้งก็เสียของไปได้ครับมันถึงไม่อยู่ครับมันถึงไม่อยู่มันถึงไม่อยู่นะครับขอโทษครับคำนี้ตัดนะครับนะช่างเทคนิคช่างอาชีวะก็ได้ตัดนะครับเพราะว่าเทคนิคมาแล้วอาชีวะช่วยตัดออกด้วยนะครับคำที่หลวงพ่อพูดคำไหนไม่สมควรเพราะว่าเขาจะเอาไปเป็นพยานถ้างั้นหวย30 ล้านได้จบในวันนี้นะครับส่วนเรือเชื่อน้ำเต้ามันจมลงบักน้ำเต้าก็จะมุดลงใต้มหาสมุทรแล้วก็ใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัยแล้วก็ต่อสู้กันไปต่อไปจะไม่ใช่สงครามล่าอาณานิคมจะเป็นสงครามลัทธิจะเป็นสงครามความเชื่ออย่าพูดหนักกว่านี้อยู่แต่ว่าบันทึกเอาไว้ยากเราพอยากมีช่วงตัดได้เลยนะมีช่วงตัดได้เพราะได้ไม่ได้สดครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากรุ่นเนรเอาไว้ฝากเยาวชนคนรุ่นใหม่เอาไว้ในทางพระพุทธศาสนาเราต้องช่วยกันรักษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอากาลิโกยังทันสมัยและใหม่เสมอสำคัญอยู่ที่พวกเราจะน้อมนำไปปฏิบัติมากน้อยเพียงไรอันจริงๆธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้เสื่อมเลยท่านดร.นะพระสงฆ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาเราอยู่ในบริษัททั้ง4มีอะไรบ้างลูก1บริษัท4นี้1ภิกษุ2ภิกษุณี3อุบาสก4อุบาสิกาแต่ตอนนี้ล่มสลายไปแล้ว1บริษัทภิกษุณีบริษัทล่มสลายตอนนี้เหลือพวกเราอยู่3บริษัทอย่าให้มันล่มในยุค ของพวกเรานะลูกอย่าให้3บริษัทนี้มันล่มสลายในยุคของพวกเราถ้างั้นให้หลวงพ่อตายก่อนนะแต่ว่าพระไม่มีวันตายเชื่อไหมลูกเชื่อไหมอาจารย์ลูกๆทั้งหลายพระไม่มีวันตายลูกถ้าใครไม่อยากตายให้มาเกิดเป็นพระพระไม่มีวันตายมีแต่มรณภาพมันกับหมาคือเขาหรือวะนี่คือความรักแล้วเราจะบอกลูกหลานเราอย่างไรในการที่จะรับพระศาสนานี้นะสามเณรเหล่ากอของสมณะอุบาสกผู้ชายอุปักเข้าไปใกล้มั่นเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยอุบาสิกาโยมผู้หญิงเป็นผู้เข้าใกล้พระรัตนตรัยถ้าเราจะรับพระพุทธศาสนาก็คือมีรัตนะ3อย่างว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกสำหรับเราแต่ถามว่าทุกวันนี้มีไหมทุกวันนี้อย่างลึกลงในจิตในใจของพวกเรามากน้อยเพียงไรอันนี้คือในส่วนที่พระอาจารย์ว่าหลวงพ่ออยากจะฝากในการรับพระพุทธศาสนาที่จริงไม่ใช่ของเราคนเดียวแต่พวกเราต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบต่อสานต่อกันต่อไปอันนี้คือความรักที่เรามีให้กันด้วยเมตตาธรรมอ้าวมีคนสองรูปต่อครับในส่วนของที่พระฤาษีคุณได้พูดไปก็ก็ตรงกับคอนเซปต์ว่าคุณธรรมจริยธรรมก็ดีเมื่อความรู้สุขเยี่ยมถึงเทียมเมฆแต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดย่านั้นอาจเสกสร้างมิจฉาสารพันด้วยจิตอันไร้อายโอกาสฉะนั้นแล้วผิดชอบชั่วดีประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์นั่นก็คือว่าหลักที่เราควรที่จะน้อมเข้ามาใส่ตนว่าผิดคืออะไรชอบคืออะไรยับยั้งได้ฮิริโอตตัปปะคือสิ่งสำคัญที่จะยับยั้งเมื่อละอายเกรงกลัวแล้วเราก็จะไม่ทำในสิ่งที่มันเป็นบาปตามหลักสามของพระพุทธเจ้า
และอีกข้อหนึ่งครับที่สำคัญในเรื่องของพุทธธรรมใจของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ได้กล่าวไว้ว่าต้นไม้เนี่ยคาศอกคาบ้านครับไปดูคุณก็จะออกดอกออกผลเมื่อเทียบกับคำทำนายตัวนี้ก็ชัดเจนอย่าใช้ไปดูคุณได้ผมคิดว่าไปดูคุณจะคอนเซ็ปต์ตรงนี้รากเหง้าของคนอีสานได้เป็นอย่างดีมากให้ลูกหลานเราได้ฟังเพราะว่าอะไรเพราะคำทำนายนี้ชัดเจนว่าเด็กน้อยบ่ทั้ง12-13ปีลูกสองครับขอนิมนต์ประเดี๋ยวคุณได้เพิ่มเสริมเติมแต่งตัวนี้ครับนางอยู่ฟังนี่ลูกสองมดนี่นางอยู่ฟังนี่ลูกสองมดลูกสองสองลูกเออสองลูกเออนางอยู่ฟังนี่ลูกสองมดเอาอย่างนี้ท่านบอกว่าพุทธตำนานข้อนี้ยุคใหม่สมัยใหม่ยุคเด็กน้อยเอากันผู้เฒ่ามีลูกยุคเด็กน้อยเอากันผู้เฒ่ามีลูกสมัยก่อนท่านจะสอนพวกเราอย่างนี้ลูกมาฟังข้อมพ่อข้อมแม่ผีแก่ก่อหมอนนรกสมัยทุกวันเปลี่ยนแล้วลูกมาฟังข้อมพ่อข้อมแม่รถแก่ของในเมืองแก่มันไปหยังไปเปิดอู้สอบรถติดรถพ่อบอกอู้ปีใหม่เอาไปฝากตัวหนึ่งสงกรานต์เนี่ยตัวที่สองจะตามไปติดๆยุคคนแก่หากินกับสายอู่ครับเนี่ยเขาจ้างเท่าไหร่ยาย 2,000 ป้าหลายพ่อเบี้ยยังขีดตัวพ่อได้กินพ่อได้ทานกูนี่ล่ะยาย 2,000 หาปื๊ดเดือนนึงยายได้ 4,000 หาตัวพ่อได้กินพ่อได้ทานขอถามแม่พานยุวันมิจฉองค์จ้ะยุคใหม่สมัยใหม่ลูกเนรของหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ไม่ต่ำกว่า 80% ถามได้เลยออกแบบสอบถามได้เลยลูกกำพร้าพ่อแม่ยังเหมือนเฮือนบ่มีพ่อหลังอยู่ถึง3ชั้นเพราะว่านอนอยู่กับหลวงพ่อชั้นที่3ลูกกำพร้าเกือบ 80% แม่ครูนั่งอยู่ตรงนี้ลูกเนรเรียนดีแต่ยากจนแต่นั่งอยู่ตรงเนี้ยถามได้เลยว่าไม่มีใครเป็นลูกเศรษฐีแล้วหนีมาบวชได้หมดไม่เหมือนกับพวกเรานะอันนี้ก็เลยบอกว่าเป็นยุคใหม่สมัยใหม่เด็กน้อยต้นไม้มันโอมขึ้นได้ข้าวเดียวหลานน้อยของผมเนี่ยน้องโอมเรียนอยู่ไหนลูกอนุบาลสารคามหลวงพ่อใหญ่น้องโอมมีผู้สาวไปนี่แล้วจะคน3คนมันก็จะจูบกับหลวงพ่อใหญ่มึงแถบสารบัญซื้อหยังก็สารบัญน้องนั่นน้องนี่เล่นโทรศัพท์คอร์ดโทรศัพท์ได้น้อยผมมาฟ้าต่อไปนี่กวยอูอยู่นี่มันสิกระโดดอูหากันบนนี้นั่นนี่กวยอูอยู่นี่กันได้เนี่ยต้นไม้มันคงออกดอกเร็วเกินวัยที่กำหนดเพราะฉะนั้นอยากจะฝากลูกหลานทั้งหลายถ้าข้ามพ้นไปได้สุดยอดลูกผมบอกว่าต่อไปนี่ลูกหลานคนอีสานบ้านเราสิกลายเป็นขี้ขาดนะแม่คู่เพราะว่าหนึ่งใจก็เอาใจก็สู่ทอดแท้อ่อนไหววันไหวแล้วก็ความอดทนว่ามีสมาธิสั่นความอดทนหน่อยเป็นห่วงว่าหนึ่งติดแต่เกมเราเสียวยังไปต่อสู่คนทำงานอยู่ข้างวัดพระอาจารย์มีแต่คนต่างชาติเขาเอามาทำงานคนอีสานลูกหลานผ่านเข้าใจก็สู่ไม่สู้งานก็คือเห็นงานหนักๆแล้วก็ถอยแค่เจอแดดก็ยังถอยเลยเนี่ยเป็นห่วงตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วความรักที่พ่อแม่มีให้ขอเจริญพรบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวันนี้อาตมาพระครูธรรมาภิสมัยด็อกเตอร์ได้กลับมาพบกับบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้นำธรรมะดีๆมาฝากกับบรรดาคณะญาติโยมวันนี้จะพูดถึงยี่ห้อของคนบุคคลที่หาได้ยากในโลกนี้มีอยู่2ประเภทก็คือ1บุพการีบุคคลผู้ที่ทำอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือญาติพี่น้องที่ทำอุปการะให้กับลูกหลาน2กตัญญูกตเวทีก็คือบุคคลผู้รู้อุปการะที่ท่านทำแล้วและตอบแทนนี่แหละเขาเรียกว่าคนที่มีความกตัญญูกตเวทีเรียกว่าเป็นยี่ห้อของคนวันนี้จริงอยากจะพูดเรื่องของยี่ห้อของคนพ่อแม่เลี้ยงลูกมาอาจจะ
8คน9คน10คนแต่สิ่งหนึ่งที่ในสังคมเราพยายามอบรมสั่งสอนกันในปัจจุบันนี้ในเรื่องของความเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังจะเห็นจากโทรทัศน์รายการวิทยุหรือว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมก็ยังมีบ้างที่เห็นลูกมีความไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่แล้วก็ไม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่แต่เท่าที่เห็นนั้นก็มีส่วนน้อยแต่ส่วนมากก็ยังรู้จักบุญคุณพ่อแม่แล้วก็ตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ยังได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นบุคคลที่มียี่ห้อดังนั้นจึงอยากจะเจริญพรให้กับบรรดาคณะญาติโยมทุกท่านมาเป็นคนที่มียี่ห้อของคนดีก็คือความกตัญญูกตเวทีอยากจะให้น้อมนำลำลึกนึกถึงพระคุณของพ่อแม่พระคุณของครูบาอาจารย์แล้วก็ได้นำเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการดำเนินชีวิตก็คือรู้จักตอบแทนพระคุณของพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่เลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่อยู่ในท้องจนคลอดออกมาเป็นมนุษย์เป็นผู้เป็นคนเนี่ยก็ยังดูแลเลี้ยงดูด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ตอนนี้สิ่งที่เราจะแสดงออกถึงความเป็นคนมียี่ห้อเราจะต้องทำยังไงนั่นคือสิ่งที่สำคัญอาตมาจะย่อสรุปให้กับบรรดาคณะญาติโยมได้ฟังกันก็คือว่าให้เลี้ยงอยู่สองอย่างก็คือเลี้ยงกายกับเลี้ยงใจเลี้ยงกายก็คือว่าพ่อแม่บางคนแก่เฒ่าแล้วอายุมากแล้วเดินทำงานไม่ได้ไปทำงานไม่ได้หรือบางคนก็เป็นโรคภัยไข้เจ็บหลายสิ่งหลายอย่างพอลูกเติบโตขึ้นมาเรียนจบเรียนหนังสือจบแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องหาเงินไปเลี้ยงดูบิดามารดาด้วยความรักด้วยการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ที่เคยทำกับพวกเรามานี่เขาเรียกว่าเลี้ยงกายก็คือหาเงินไปท่านซื้อข้าวซื้อน้ำซื้อเครื่องใช้เครื่องสอยนั่นคือเลี้ยงกายประการต่อมาก็คือเลี้ยงใจเลี้ยงใจนี่สำคัญกว่าเลี้ยงกายและหลายคนอาจจะบอกว่ามันใช่เหรอพ่อแม่บางคนมีความทุกข์ตลอดชีวิตเพราะลูกไปทำความชั่วไปทำความไม่ดีไม่ร้ายทุกวันเลยถ้ามีงานมีการมีหมอลงมีหมอลำแบบนี้หน้าเวทีไปอยู่หน้าเวทีกินลงกินเหล้าตีกันนะครับทำร้ายซึ่งกันและกันพ่อแม่ขึ้นโรงพักขึ้นอะไรกับลูกกับหลานนี่พ่อแม่มีความทุกข์ตลอดเวลาอันนี้คือไม่เลี้ยงใจหรือบางทีพูดให้พ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจตลอดเวลาซึ่งท่านก็อายุมากแล้วบางคนก็ป่วยเป็นโรคเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ซึ่งสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงอาตมาจึงบอกว่าเลี้ยงใจเนี่ยสำคัญที่สุดเลี้ยงใจก็คือว่าหนึ่งก็คือทำให้พ่อแม่สบายใจทำให้พ่อแม่สบายใจคือเป็นคนดีไม่มีเรื่องไม่มีราวไม่มีหนี้ไม่มีสินไม่ไปทำร้ายใครอย่างนี้พ่อแม่ก็สบายใจแล้วประการที่สองก็คือว่าทำให้ท่านมีความสุขเป็นคนดีก็ทำให้ท่านมีความสุขอย่างเช่นลูกๆบางคนเนี่ยไปเรียนต่อระดับปริญญาตรีโทเอกเนี่ยพ่อแม่มีความหวังว่าโอ้โหชีวิตนี้อยากจะไปรับปริญญาแม้จะไม่ได้รับปริญญาแต่ว่าเห็นลูกรับปริญญาก็เสมือนหนึ่งว่าเราได้รับปริญญาดังนั้นเราต้องเลี้ยงใจท่านให้ท่านมีความสุขพอเห็นหน้าลูกก็มีความสุขมีความเอื้อมยิ้มใจเพราะลูกเป็นคนดีลูกทำให้พ่อแม่มีความสุขยิ่งลูกได้รับปริญญาเห็นใบปริญญาแค่ปริญญาตรีเนี่ยพ่อแม่ก็ดีใจแล้วหมอรถ5คัน6คันไปรับปริญญานั่นคือเขาเรียกว่าเลี้ยงใจพ่อแม่ให้มีความสุขอย่าทำให้พ่อแม่มีความทุกข์อย่าเอาคำพูดไปทำร้ายจิตใจพ่อแม่ดังนั้นเนี่ยวันนี้อาตมาได้มาพูดถึงยี่ห้อของคนดียี่ห้อของคนดีคือความกตัญญูกตเวทีอยากจะให้ลูกทุกคนที่ติดตามรับชมรายการอยู่เนี่ยได้นำเอาความรู้สึกของแม่ขณะที่คลอดพวกเราออกมาใหม่ๆรักมากลูกๆเนี่ยรักมากทนุถนอมมากเลี้ยงดูปูเสื่อโอ้โหดูแลด้วยความรักด้วยความเอ็นดูจนเติบใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อเติบโตขึ้นมาแล้วสิ่งที่ทำให้พ่อแม่สบายกายสบายใจก็คือว่าให้รู้จักเลี้ยงกายแล้วก็ให้รู้จักเลี้ยงใจดูแลพ่อแม่แล้วนั่นแหละเราจะได้ชื่อว่าเป็นลูกมียี่ห้อเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีวันนี้จึงขอฝาก
ยี่ห้อของคนดีไว้กับบรรดาคณะญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านให้เป็นคนมียี่ห้อคือมีความกตัญญูกตเวทีแล้วเราจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกมี2ประการก็คือบุพการีบุคคลผู้ทำบุพการะก่อน2กตัญญูกตเวทีจึงขออนุโมทนาและขอเจริญพรได้แก่
ต่อไปที่3ครับใหญ่วิทยาคมทีมที่2ครับนางสาวทิวากรแล้วก็นางสาวสังฆรานะครับผมสิทธารา ขออภัยครับผมสิทธารานะครับผมที่ว่าสังฆรานะครับได้แก่โรงเรียนเด็กนครวิทยาลัยครับนางสาวธิดารัตน์แล้วก็นางสาวภรณีเกียรติบัตรแล้วก็มาถือเกียรติบัตรมาด้วยครับถือรางวัลมาด้วยอาเชิญครับเชิญเชิญจะให้ช่างภาพจัดนะครับช่างภาพที่เป็นพระภิกษุสามเณรให้น้องๆหน่อยทั้งหมดเก็บเก้าอี้ช่วยพระอาจารย์ก่อนนะครับมาครับเก็บเก้าอี้ก่อนที่ละแล้วก็อยู่ใกล้ก็มองวันนี้หมดเวลาสำหรับรายการไอดินกลิ่นธรรมครับขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมพบเจอกันใหม่วันและเวลาเดียวกันนี้หากอยากชมรายการย้อนหลังหรือมีข้อแนะนำรายการก็ติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏขึ้นในขณะนี้ครับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ